เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองนะครับที่มีนักการเมืองสองฝ่ายเกี่ยวข้องกับนักโทษเทวดานะครับซึ่งเป็นบุคคลพิเศษไม่ใช่พิเศษธรรมดาโกงทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็สารภาพว่าทุจริตคอร์รัปชันจริงนะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับก็ยังโกงเรื่องของการติดคุกด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหมูเถื่อนนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการส่งออกชิ้นส่วนของไก่นะครับที่ปรากฏว่าไปเจอถึง10,000 ตู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกเถื่อนนะครับและก็ปรากฏว่าเป็นญาติของเฉลิมชัยศรีอ่อนนายสมเกียรติก.ไพศาลหรือที่เรียกกันว่าเฮียเกียรติอดีตเลขาส่วนตัวของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าควบคุมตัวไปสอบปากคำหลังจากถูกออกหมายจับในคดีความผิดตามพรบ.ศุลกากรพรบ.โรคระบาดสัตว์ข้อหาอ้างยี่และร่วมกันฟอกเงินนะคะจากกรณีที่ไปพบความเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนไก่ซึ่งนายสมเกียรติปฏิเสธข้อกล่าวหาค่ะเครียดหรือว่ากังวลเรื่องไหนเป็นพิเศษไม่เลยครับไม่เลยครับก่อนหน้านี้ที่คุณอยากเป็นเครียดพี่เดี๋ยวล้ม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 ส่วนประเด็นที่พนักงานสอบสวน DSI สอบปากคำในวันนี้เป็นประเด็นที่ขยายผลถึงข้อกล่าวหาที่ DSI พบความเกี่ยวข้องนะครับเป็นความเชื่อมโยงระหว่างนายหลี่เซิ่งเจียวหรือว่าเฮียก้าวผู้ต้องหาตามหมายจับอีกคนที่ยังหลบหนีว่าเกี่ยวข้องกันในทางธุรกิจในลักษณะใดครับแล้วก็ทราบกระบวนการนำเข้าส่งออกชิ้นส่วนไก่ไปประเทศที่3ที่กลุ่มผู้ต้องหาถูกกล่าวหาหรือไม่ด้านหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีหมูเถื่อนบอกว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ขยายผลมาจากการตรวจสอบบริษัทชิปปิ้งนำเข้าส่งออกหมูเถื่อนครับแล้วก็ไปพบขบวนการนี้ซึ่งเป็นขบวนการที่ใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องส่วนกรณีที่พบความเชื่อมโยงกับนักการเมืองวันนี้ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆครับผู้ต้องหาทั้งหมด3คนก็คือคุณนวพรคุณและคุณหยางนะครับคุณสมเกียรติเนี่ยได้เข้ามามอบตัวต่อสู้คดีในชั้นสอบสวนนะครับซึ่งทั้ง3คนก็ให้การปฏิเสธนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องมานะครับเพื่อที่จะมอบให้พนักงานสวนเพื่อที่จะชี้แจงข้อจริงต่อไปนะครับก็ในชั้นนี้ก็อยู่ระหว่างการที่เขากลับไปรวบรวมข้อที่จริงนะครับซึ่งวันนี้ก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพอสมควรนะครับก็พนักงานสวนก็จะดำเนินการสอบสวนสืบสวนขยายผลต่อไปครับสำหรับคดีนี้ DSI ได้ขอหมายจับรวมทั้งหมด5คนนะคะประกอบไปด้วยนายสมเกียรติก.ไพศาลหรือเฮียเกียรตินายหลี่ซ่อนเจียวหรือเฮียก้าวคนนี้เป็นนายกสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชียนายกรินทร์ปิยพรไพศาลหรือว่ามิกซ์ค่ะเป็นลูกของเฮียก้าววันนี้เปิดเผยชื่อแล้วค่ะคุณเจษดาเพราะว่าอยู่ในสำนวนอยู่ในหมายจับนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก2หมายจับก็คือนายหยางยาซุงและนางสาวนวพรชาวไวซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่ DSI พบพฤติกรรมเช่นเดียวกันก็เข้ามามอบตัวแล้ววันนี้เช่นกันค่ะดูให้ลึกลงไปครับดูความสัมพันธ์ของเฮียก้าวและเฮียเกียรตินะครับเฮียเกียรติเนี่ยเป็นอดีตเลขาส่วนตัวของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนครับส่วนเฮียก้าวนายอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวของนายเฉลิมชัยทั้งสองคนถูก DSI ตรวจสอบครับพบว่าเป็นบุคคลที่ได้รับโควต้านำเข้าชิ้นส่วนไก่ก็คือตีนไก่เอามาสวมสิบในไทยแล้วก็ส่งออกไปจีนจากกรมปศุสัตว์นะครับโควต้าที่ได้โดยมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเฮียเกียรติเฮียก้าวและนายเฉลิมชัยนั้นวันพรุ่งนี้นายเฉลิมชัยจะแถลงข่าวชี้แจงความชัดเจนครับนัดกับผู้สื่อข่าวไว้10 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ DSI
นะครับได้มีข้อมูลว่ามีเลขาธิการของอดีตเลขาธิการของรัฐมนตรีนะครับว่าการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกหมูเถื่อนนะครับที่ชื่อว่าเฮียเกียรตินะครับซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการส่วนตัวของเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเชื่อมโยงกับขบวนการนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนไก่นะครับและอาจจะเชื่อมโยงกับหมูเถื่อนที่ DSI มีการออกหมายจับนะซึ่งต่อมาเจ้าตัวก็ได้ทำการเข้ามอบตัวและยืนยันปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องนี้จู่ๆก็ผุดขึ้นมานะครับหุ้นส่วนจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องของหมูเถื่อนเกิดขึ้นนะครับมีการจับตามองว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับไปมานะครับพอมีการประกาศว่าประธานกรรมาธิการตำรวจที่เป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าไปทำการตรวจสอบชั้น14ของทักษิณชินวัตรสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็เริ่มมีข่าวเกิดขึ้นเรื่องของ DSI จะมีการเอาผิดเรื่องของหมูเถื่อนมีการเอาผิดเรื่องไก่นะครับซึ่งมีผู้ต้องหาอย่างน้อย5รายอย่างนายสมเกียรติก่อไพศาลนะครับนายลีซินเจียวนายกฤษแล้วก็อีกหลายคนนะครับซึ่งก็มีการระบุว่าไปเกี่ยวข้องกับนายทุนจีนนะเกิดขึ้นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้จะมีการเอาคืนนะฮะพรรคประชาธิปัตย์โดยชั้น14นั้นทำการแผงฤทธิ์นะครับให้ดำเนินการเอาผิดญาติของเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับหลังจากมีการส่งคนบุกเข้าไปในชั้น14นะฮะตอนนี้ถึงคนใกล้ชิดทีมงานทั้งหมดถึงเลขาถึงญาตินะครับและพยายามจะมีการเอาผิดกับเฉลิมชัยศรีอ่อนด้วยนะครับผมเรียนหุ้นส่วนฮะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองนะครับที่มีนักการเมืองสองฝ่ายเกี่ยวข้องกับนักโทษเทวดานะครับซึ่งเป็นบุคคลพิเศษไม่ใช่พิเศษธรรมดาโกงทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็สารภาพว่าทุจริตคอร์รัปชันจริงนะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับก็ยังโกงเรื่องของการติดคุกด้วยนะครับเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะเป็นการเอาคืนของนักโทษเทวดาเพื่อเอาคืนพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งคนบุกชั้น14เรื่องคงไม่จบแค่นี้นะครับและจะโกโซบิกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง
ประชนให้ไวเราลูกกลางไทยจงรวมใจรักษาให้มันรักกันไว้เธอเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาพไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีขีดขันเกิดตายคนไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผ่องใส